ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับใครที่ได้ติดตามฟาร์มชาแนลนะคะก็มีศึกชิงแชมป์นะคะสำหรับผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรนะคะสำหรับเดอะซูเปอร์ฟาร์มเมอร์เกษตรเกมเกษตรกรปี4นะคะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพร้อมรางวัลรวม1ล้านบาททีเดียวนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะจาก3ปีที่ผ่านมากับเกมการแข่งขันที่ใช้พื้นที่รวมกันมากที่สุดและมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดนะคะเพื่อเป็นการค้นหาชุมชนชาวนาที่ดีที่สุดบนความร่วมมือของ3องค์กรที่อยู่เคียงข้างกับชาวนาไทยมาตลอดเลยนะคะก็เป็นการต่อยอดพัฒนาอาชีพชาวนาที่ไม่ได้มีเพียงแต่การมุ่งส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวเท่านั้นแต่ปีนี้ค่ะจะเป็นการขับเคลื่อนนะคะนำพาชาวนาก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพอย่างครบวงจรและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำตลาดข้าวไทยนะคะซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในการแข่งขันนะคะรายการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี4นะคะก็ทางช่องของเราเองเสาร์อาทิตย์นะคะ9โมงถึง10โมงค่ะเรามีวิทยามาให้ชมกันด้วยครับมันขอให้รักษาให้คอนเซ็ปต์ของตัวนี้ตลอดไปนะครับมุ่งหวังที่จะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรชาวนาให้มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งความสัมพันธ์กันเนี่ยผมคิดว่าคงมีความยั่งยืนกันผมอ่านดูในรายเนี่ยหลายคนจะส่งสื่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากก็ผมเห็นบรรยากาศนั้นก็เป็นถือว่าเป็นปี5758เราประสบภาวะที่เราขาดน้ำจะบอกว่าไทยแรงก็ไม่เกินขนาดไทยแรงแต่ว่าเราขาดน้ำในคืนที่ดีนะปฏิบัติการค้นหาสุดยอดชุมชนนาแปลงใหญ่ผู้นำตลาดข้าวไทยณบัดนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายสุรักษ์นะคะที่เป็นการท่านใหญ่มากนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนจากศูนย์ภาพชุมชนตำบลบ้านฟางจังหวัดหนองคายเอ3ขอขอบคุณบริษัทฟาร์มชาแนลที่เป็นเจ้าภาพในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทำให้กลุ่มกับเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มอบองค์ความรู้และจัดอบรมพร้อมทั้งได้นำกลุ่มต่างๆของศึกษาข้าวกับเกษตรกรทั่วไปเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะร่วมประกาศผลการแข่งขันด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้รับนะคะรางวัลรวมไปถึงนะคะและรับรางวัลนะคะเป็นเงินในคำมูลค่า 25,000 บาทด้วยนะคะสำหรับผู้จ่ายจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะซึ่งได้รับรางวัลนะคะโดยทางกรมการข้าวแล้วก็เงินรางวัล 25,000 บาทรวมไปถึงผู้ประกอบการขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะคะที่ได้รับรางวัลเองนะคะแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทีมชนะเลิศก็ได้ทำความเคารพนะคะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะแต่ละทีมบอกแล้วนะคะว่าเขาเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปแล้วครับผู้หญิงค่ะความเป็นหน้าหลังผู้หญิงขอเสียงปรบมือค่ะและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่กับอีกบุคคลสำคัญของงานเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามถึงวัตถุประสงค์กันดีกว่าสำหรับโครงการในครั้งนี้ The Super Farmer Game เกษตรกรปีที่4ครั้งนี้ค่ะ The Super Farmer Game เกษตรกรปีที่4นี่นะครับเป็นเกมเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota แล้วก็ Farm Channel นะครับแล้วก็กรมการข้าวกรมการข้าวเองเนี่ยก็มีภารกิจในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรเพราะฉะนั้นในปีที่4เนี่ยเรามุ่งเน้นเนี่ยซึ่งก็ความเกมปีที่4เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรนะครับให้เกษตรกรเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของการผลิตการแปรรูปแล้วก็การจำหน่ายอย่างครบวงจรของห่วงโซ่สินค้าข้าวเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะยกระดับราคาหรือยกระดับมูลค่าข้าวที่เขาผลิตเนี่ยนะครับให้รักษาไว้ซึ่งความเข้มแข็งของการรวมกันรวมตัวกันการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพราะว่าทั้ง8กลุ่มนี้ก็มีสินค้าที่แตกต่างกันสามารถที่จะทำตลาดได้ช่วยกันทำตลาดได้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะชาวนานะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือว่าอยากให้ต้อง
เรียกว่าช่วยตนเองให้ได้ก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ให้ไว้กับพวกเรานะครับก็คือมีความพอประมาณนะครับแล้วก็ด้วยมีความมีเหตุและผลก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำกลุ่มนะครับกลุ่มของเรากลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในนามเอฟสองนะครับก็วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราได้รับการไว้วางใจรับการสนับสนุนหรือการชอบจากคณะกรรมการนะครับให้เราทีมงานของเอฟสองซึ่งสหกรณ์เกษตรพร้าวจำกัดได้ชนะเลิศในครั้งนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาประสบการณ์ต่างๆข้อแนะนำจากคณะกรรมการทางคณะกลับไปปรับใช้แล้วก็ปรับปรุงเรื่องคุณภาพข้าวหอมมะลิของสหกรณ์เกษตรพร้าวจำกัดต่อไปก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีม F1 จากตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับฝากขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยให้กำลังใจแล้วก็โบสถ์ให้พวกเราทีม F1 นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกเราจะกลับไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นแล้วก็สิ่งที่พวกเราภูมิใจคืออีกอย่างหนึ่งก็คนทั้งประเทศจะได้รู้จักกลุ่มข้าวผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรของตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณมากครับข้าวปลอดภัยข้าวไทยท่าทองเอ๊ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวนะคะที่ได้รางวัลที่1เนี่ยจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่2จังหวัดกำแพงเพชรและที่3จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันและเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ผลักดันให้ชาวนาของไทยเราเนี่ยได้เป็นชาวนาในระบบอุตสาหกรรมของการผลิตข้าวอย่างแท้จริงก็คือเก่งทั้งการผลิตแล้วก็สมัยนี้ต้องเก่งเรื่องของการตลาดด้วยนะคะเห็นว่ามีขายข้าวออนไลน์ด้วยค่ะตอนนี้แล้วก็ขายดีด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาในการตลาดการขายข้าวของไทยเราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ต้องถือเป็นโครงการที่ทางเราเนี่ยให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็อย่างที่แพรบอกนะในเรื่องของทำตลาดช่องทางจัดจำหน่ายสำคัญแต่ว่าอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะมีการมอบของขวัญเป็นข้าวกันมากขึ้นก็ดีนะครับช่วยส่งเสริมเกษตรกรนะอันนี้ก็เป็นหวังว่าจะเป็นโครงการที่มันยั่งยืนแล้วก็ทำสืบสานต่อเนื่องในอนาคตครับนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสด024960493-4นะคะรวมถึง SMS ค่ะพิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือใครอยากจะร่วมลุ้นนะคะได้รับหนังสือสำหรับวันนี้3ท่าน3เล่มด้วยกันก็ใส่คำว่าหนังสือแล้วชื่อสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะครับท่านแรกนะคะจากคุณออนลุ้นหนังสือด้วยนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์ค่ะเวลา 10:30 นถามดวงปี60นะคะเฉพาะเงินอย่างเดียวเนี่ยจะดีขึ้นบ้างไหมคะเหมือนกันเนี่ยตั้งไม่ต้องตั้งดวงเลยหลับตาก็รู้ว่ากระดุมผ้าเป็นกาลีเพราะว่าของคุณเนี่ยดวงคุณกับดวงผมมีลีลาบางอย่างคล้ายคลึงกันแล้วก็ปีจรเนี่ยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดฉะนั้นดาวการเงินเสียปีนี้เน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้เลยผ่านอายุย่าง46ไปก่อนปีนี้เงินผ่านมือจริงๆนะครับก็ทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ดีค่ะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24ตุลาคมปี25นะคะวันอาทิตย์ค่ะเวลา 5:25 นนะคะถามเรื่องของเงินครอบครัวปีนี้ปัญหาเรื่องเงินคล่องตัวหรือเปล่าของคุณเนี่ยพอเลยผ่านเข้าย่าง35เนี่ยจะไม่ยืนยันว่าจะไม่เหนื่อยเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ผมใช้คำว่าหมุนติ้วเลยนะโดยเฉพาะช่วงกลางปีจนถึงช่วงประมาณไตรมาสที่3
แต่ปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีลุ้นเงินก้อนด้วยนะช่วงประมาณต้นปีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมครับค่ะครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะแต่เรื่องนี้จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปัญหาจะเป็นคนละแบบอย่างปีที่แล้วอาจจะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันแรงแต่ปีนี้จะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นเปรียบเทียบกับไฟเนี่ยปีที่แล้วจะเป็นไฟที่ลุกโชนแล้วสงบแต่ปีนี้อาจจะเป็นลักษณะไฟสุมขอนไม่ได้หนักแต่เบื่อร้อนและเป็นอย่างนี้ยาวนานฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะระวังในเรื่องของคำพูดครับการทำบุญเสริมปีนี้ไปถ้ามีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกมลนะคะเกิดวันพฤหัสที่19ตุลาคมปี10เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มดวงปีนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับสุขภาพนะเป็นอะไรหาให้เจอถ้าเป็นแล้วจะหายช้าจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอันนี้สำคัญที่สุดและดาวการเงินก็เสียของคุณถ้ามีโอกาสทำทานกับคนชรามากน้อยให้แบ่งปันครับท่านต่อไปค่ะจากคุณกรสุภานะคะเกิดวันพฤหัสที่4ตุลาคมปี05นะคะเวลา6โมงเช้าดวงปีนี้นะคะรวมถึงการเงินและครอบครัวค่ะตามกติกาของเราเนี่ยปีเราตัดตามอายุย่างนะครับเพราะว่าถ้าอายุย่างเปลี่ยนทักษะก็เคลื่อนตุลาชนตุลาของคุณในช่วงอายุย่าง55เหมือนกันครับอีกหนึ่งท่านเลยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดปีนี้การเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรถ้ามีคู่เนี่ยอาจจะจืดจางเบื่อหน่ายกันบ้างแล้วก็เหมือนกันฮะโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องราวเดิมๆพยายามประคับประคองกันให้ดีและที่สำคัญอย่าปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอันนี้เน้นฝั่งคุณนะส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็เสียเป็นกาลีจ่ายเยอะก็ได้หาได้น้อยก็เป็นไปได้ของคุณถ่ายชีวิตสัตว์นะครับโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13ตุลาคมปี23วันจันทร์นะคะคุณแอ๋วนะเกิดเวลา7โมงเช้าจะมีงานทำไหมคะอาจารย์ตอนนี้ตกงานอยู่แล้วควรจะทำบุญอะไรดีเอ่ยคือเกณฑ์งานกับเกณฑ์งานใหม่มันเสียนะฮะก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะพูดอยู่เสมอแหละว่าเนี่ยนะแต่ย่าง37ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยช่วงประมาณกุมภามีนาน่าพอจะมีลุ้นนะถ้าคุณขวนขวายแต่งานใหม่ที่ได้จะไม่ใช่งานที่ถูกใจฉะนั้นเป็นทรงเนี้ยก็จะพูดอยู่เสมอแล้วว่าอย่าเลือกงานการทำบุญเสริมเกณฑ์ในเรื่องของงานที่มันเสียเนี่ยซัพพอร์ตหน่อยก็ของคุณถ้ามีโอกาสนะคะซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาขอให้ทำและพยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำบุญในวันพระฤหัสบดีครับท่านต่อไปค่ะคุณกมลทิพย์นะคะเกิดวันจันทร์ที่30มิถุนายนปี18นะคะเวลา 2:15 นาทีนะคะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์แบ่งเป็น2ครึ่งเหมือนกันเพราะคุณเกิดกลางปีเอาเป็นว่าตอนนี้เข้าครึ่งหลังของช่วงอายุย่าง42แล้วนะครับคือดวงนี้ถึงแม้ว่าพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยทำอะไรต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขากว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้ความเพียรเป็นแบบนั้นแต่ปีจอนี้จังหวะเวลาเรื่องงานผมถือว่าดีนะฉะนั้นขอให้ทำงานเชิงรุกในช่วงย่าง42นี้มีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้รับผลการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณเกริกชัยนะคะเกิดวันที่23มีนาคมปี24 9โมงเช้าอ๋อถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับเลข6701ค่ะจริงๆถ้าตัดเป็นคู่เนี่ยไล่จากหลังขึ้นไปก็ได้นะครับศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูก็ไม่ดีแหละความรักก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งทำอะไรก็ติดขัดส่วน01เนี่ยอาจจะมีภาระเยอะหรือความพลิกผันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นขยับเป็นลงท้ายด้วย11ดีกว่าครับความหมายคือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดมีความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะค่ะจากคุณอะไรคะคุณอ้อยปานพลคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยเกิดวันที่เท่าไหร่คะ2มีนาคม2511วันเสาร์ค่ะ2มีนาคม2511วันเสาร์เวลาเกิดค่ะ 19.00 นค่ะ19
3.00 ล่ะครับ30นม30ครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดอะไรนะคะพิษณุโลกพิษณุโลกพระพุทธชินราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับลัคนาเป็นกันนะครับจ้ะตอนนี้ผมถามนิดนึงถึงจะอยู่กันน่ะแต่ดวงคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรเลยใช่ไหมครับณขณะนี้ค่ะนะครับถึงขั้นเป็นหนี้หรือยังเป็นแล้วค่ะอย่างนี้นะครับปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญลงศพนะครับหรือว่าทำบุญในเรื่องการสร้างเมนหรือซ่อมแซมเมนพวกนี้ขอให้ทำนะจ๊ะวันนี้มีอะไรอยากจะถามเชิญเลยครับค่ะอยากถามจะมีโอกาสว่าเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะอย่างนี้นะครับฟังให้ดีอย่างเร็วที่สุดนะอย่างเร็วที่สุดคือในช่วงอายุย่าง52คาบเกี่ยวย่าง53ช่วงนี้คงยังตอนนี้ตังค์ยังไม่มีเลยอย่าเพิ่งพูดถึงบ้านอันนี้พูดกันตรงๆนะครับ52กับย่าง53มีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็ในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยนะทำเลที่เหมาะกับดวงเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยถนนเส้นรองที่ทำเลดีๆพวกนี้อันนี้จะดีสำหรับคุณนะจ๊ะค่ะนะใจเย็นรอนิดนึงเพราะว่าของใหญ่ๆพูดอยู่เสมอว่าซื้อครั้งเดียวให้มันจบค่ะแบบถูกใจไปเลยแล้วมีสิทธิ์เบาบางเท่าไหร่ยังฮะตอนนี้ยังคงอยู่นะยังเหนื่อยยากอยู่นะครับแล้วก็นอกจากทำบุญเสริมที่พูดเมื่อสักครู่ไปแล้วอีกประเด็นนึงนะครับของคุณเนี่ยที่อยากจะฝากก็คือค่ะในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับอย่างงนะว่าทำไมตัวเองเกิดวันเสาร์ให้บูชาพระประจำวันศุกร์เพราะว่าช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุค่ะนะไปเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรก็ได้นะครับแล้วก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาค่ะนะ2 อย่างให้ไปทำนะครับเรื่องบ้านอดทนรอในช่วงอายุย่าง52 53ค่อยว่ากันครับเนาะขอถามเชิญค่ะชื่ออ้อยคนดีไหมคะชื่อจริงสะกดยังไงฮะชื่ออ้อยเลยเหรอครับอ้อยตามโนคุณอ้อยนะคะเป็นชื่อจริงเลยนะคะตามบัตรประชาชนนะคะชื่อคุณอ้อยนามสกุลอะไรนะคะปานพวงปานพวงใช่มั้ยคะพวงพวงผมสะกดนะปอปาสระอานอหนูบอใบไม้ปานบัวค่ะปานบัวจ้ะคุณอ้อยปานบัวหวานหมดเลย ชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนละนะครับเป็นได้ทั้งชื่อจริงชื่อเล่นชื่อนี้ก็ผ่านทั้งในแง่ของทักษะแล้วก็เลขศาสตร์แล้วก็มารวมกับนามสกุลก็ถือว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาช่วงนี้มันไม่ค่อยดีในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องนะครับขอเน้นอีกข้อนึงนะคะเชิญค่ะจะมีโชคลาภโชคลาภมีไหมคะปีนี้ผมบอกเลยเกณฑ์เสี่ยงโชคคุณเกณฑ์เสี่ยงโชคคุณเสียเลยนะคะไม่ใช่แค่ไม่มีนะเสียเลยถ้าเล่นเนี่ยถ้าเล่นก็ยิ่งเสียซ้ำเสียซ้อนเล่นจะเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มหรือแม้กระทั่งปีนี้นะถ้าไม่ได้เล่นเองเข้าไปเกี่ยวข้องแบบเป็นคนกลางและกินเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เอาเลยนะคุณจะเก็บเงินเขาไม่ได้นึกออกไหมฮะห้ามทุกกรณีขอรบกวนแค่นี้แล้วค่ะค่ะขอบพระคุณคุณอ้อยค่ะโชคดีนะครับโชคดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณกมลพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ปี01นะคะเวลา5 ทุ่มตรงปี60นี้การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของบ้านและพื้นดวงค่ะทำบุญอะไรดีถ้าอยากซ่อมผมไม่แน่ใจว่าถามอะไรแต่ถ้าอยากซ่อมถ้าอยากบูรณะปรับปรุงต่อเติมก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี
นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะได้มาซึ่งของใหม่บ้านนะอาจจะต้องรอในช่วงย่าง60อันนี้พูดถึงถ้ากรณีอยากจะไปทำธุรกรรมใหม่แต่ถ้าเกิดจะซ่อมปรับปรุงทำช่วงนี้ได้ค่ะทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้วัดวาอารามที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างโบสถ์วิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆให้ไปถวายปัจจัยครับการเงินปี60เป็นยังไงบ้างคะปี60ผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะผมเตือนเรื่องงานด้วยนะถึงคุณจะไม่ได้ถามแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคือดาวการเงินเป็นอุตสาหะก็คือหมุนติ้วนั่นแหละแต่ว่าด้านดีคือปีนี้พอจะทำธุรกรรมผ่านขอความช่วยเหลือจากใครพอจะมีโอกาสได้รับการเยียวยาแต่ในทางกลับกันถ้าใครมาขอหยิบขอยืมไม่เอาจะเป็นหนี้เสียครับค่ะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนพดล นะคะเกิดวันอังคารที่8มีนาคมค่ะปี31เวลา8โมง59นาทีนะคะถามดวงขออภัยค่ะ9โมง59นาทีดวงปีนี้นะคะครอบครัวการเงินการงานอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้างครับอังคารเป็นกาลียังไงก็ต้องเตือนนะครับก็คือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดก็ได้นะครับของคุณถ้ามีแพลนจะไปผ่าตัดเพื่อรักษาสุขภาพหรือจะเสริมความงามกันสุดแท้แต่ปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำผู้ชายนะครับไม่เป็นไรแต่นี้ผู้ชายก็สวยดูแลตัวเองนะครับก็มีโอกาสได้ทำก็ขอให้ทำแต่ถ้าไม่ได้ทำอย่างน้อยก็ไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดถวายของมีคมแบบพระสงฆ์อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุส่วนครอบครัวเงินงานก็กาลีเหมือนกันห่างกันบ้างแล้วดีหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็ทั้งคุณและคนรักระวังอุบัติเหตุทั้งคู่ก็ไปทำเสริมอย่างที่ผมบอกส่วนงานเป็นอย่างไรอัตรางานผมทายดีนะโดยเฉพาะรอยต่อหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าช่วงย่าง30มีโอกาสเจริญงอกงานในสิ่งที่ทำนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ผมก็ไม่ว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความรวมถึงร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือ3เล่มของเราในวันนี้นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ